วัสดีครับเพื่อนๆชาวออโต้เดฟทุกคนนะครับวันนี้แปลกตาหน่อยนะครับเจอกันเราแค่2คนครับกับผมเอิร์ธครับท็อปทาโร่ครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการสรุปข่าวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับวงการรถยนต์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจใช่ครับสัปดาห์นี้เนี่ยถึงข่าวจะน้อยนะแต่มันเป็นข่าวเด็ดบอกเลยนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับครั้งแรกของโลกเลยนะครับก็คือ All New Toyota Corolla Cross นั่นเองที่เราพูดไปครั้งที่แล้วนะเปิดหัวไว้นะว่าสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องเปิดตัวรถยนต์ใหม่นะที่น่าฮือฮาคำว่าเปิดตัวครั้งแรกของโลกเนี่ยครับผมปกติจะเป็นเปิดรถกระบะนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฐานของรถกระบะซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนานๆเราจะเจอทีก็คือการเปิดตัวรถยนต์แบบอเนกประสงค์หรือว่า SUV นั่นเองนะครับโดยทาง Toyota ก็เปิดตัวที่แรกของโลกใช่โอเคในประเทศไทยในวันที่9กรกฎาคมเรียกว่าทีมงานของเราออโตเดฟนะครับผมก็ได้ไปสัมผัสคันจริงซึ่งทุกคนครับก็น่าจะได้เห็นตัววิดีโอที่เราพาไปชมคันจริงกันแล้วกับภายนอกภายในใช่ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันสั้นๆว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวมาเริ่มต้นนะครับกันที่ตัวเครื่องยนต์กันก่อนละกันนะครับจริงๆเนี่ยงวดนี้เนี่ยทาง Toyota ปล่อยมาทั้งหมดนะ4รุ่นรุ่นแบ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือตัวไฮบริดกับตัวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินปกติใช่ครับตัวเครื่องยนต์นะครับทาง Toyota บอกว่าเป็นเซตเดียวกับ Toyota Altis ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมีตัวล่างสุดนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรนะครับให้กำลังได้ที่140แรงม้าที่เหลือ3ตัวบนก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหมดเลยนะครับตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรวมกันแล้วให้พละกำลังได้122แรงม้านะครับใช่ครับก็จับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT แต่ส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบเกียร์CVTi พร้อม sequential shift ก็คือบริเวณเกียร์ครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์เองได้แบบลบ7สปีดเองนะครับก็แต่ไม่มี paddle shift นะไม่มีต้องบอกก่อนว่าไม่มี paddle shift นะครับจริงๆถ้าดูตัวไซส์รถอะครับครับพี่เอิร์ธมันเหมือนก็เรียกว่าไงเอาติ้นมาขยายล่างไหมใช่ประมาณนั้นเนาะมีพื้นฐานตัวโครงสร้างต่างๆที่เป็น TNGA ด้วยครับผมก็เป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เดียวกันใช่ครับผมตัวมิติเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไปใกล้เคียงกับตัวที่เป็น CHR ในปัจจุบันหรือเปล่าครับผมก็เลยเปิดสเปคดูนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงถ้าตัวไซส์นะพูดถึงตัวมิติของตัวรถนะตัวมิติของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ความยาวเนี่ยอยู่ที่4,460 มิลลิเมตรใช่แต่ถ้าเป็น CHR เนี่ยจะอยู่ที่4,360ก็จะยาวกว่านิดนึงนะครับซึ่งลองดูแล้วมันน่าจะยาวแต่ด้านท้ายใช่ตัวด้านท้ายเนี่ยโหเหลือเยอะคือต้องบอกว่าจากอย่างที่พี่เอิร์ธได้ลองนั่งด้านหลังนะครับมันแน่นอนว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างขวางขึ้นใช่เรื่องเขาเรียกอะไรมุมอับต่างๆมันดูโปร่งแล้วก็โล่งขึ้นครับเนื่องจากตัวกระจกตัวแนวหลังคาเองเนี่ยที่มันแตกต่างจากเจ้า CHR อย่างชัดเจนก็คนอาจจะถ้านึกภาพ CHR นะครับท้ายมันจะลาดๆใช่จะออกแนวสปอร์ตหน่อยอดูให้ดูเป็นวัยรุ่นหน่อยแต่ว่าตัวนี้นะมันเน้นความเป็นครอบครัวมากนะครับมันก็เลยหลังคามันก็ค่อนข้างจะตั้งตรงเยอะหน่อยนะครับมันเลยทำให้มีพื้นที่ของเฮดรูมเลยเยอะแล้วด้านท้ายเนี่ยมันก็จะแบบใหญ่อ่ะ487 ลิตรนะที่มีพื้นที่เหลือไว้เก็บของนะผมเข้าไปนอนได้สบายอ่ะถูกต้องถ้าเดี๋ยวคงได้ดูคลิปกันแล้วนะมีคลิปยืนยันแน่นอนใช่ไหมฮะอันนี้ความกว้างของตัว Corolla Cross เนี่ยอยู่ที่ 1,825 CHR นี่ 1,795 เท่านั้นนะครับก็กว้างกว่าความสูง 1,620 มิลลิเมตรนะส่วน CHR 1,565 ก็เรียกว่าใหญ่กว่าทุกมิติตัวฐานล้อนะครับอยู่ที่2,640 มิลลิเมตรของเท่ากันเลยเท่ากับตัวเซตมาเลยก็ถือว่าเป็นขนาดอีกไซส์หนึ่งนะครับคือถ้ามองภาพจากที่ได้คุยกับทาง Toyota ครับภาพทางการตลาดนะครับการวาง positioning ของตัว2รุ่นนี้คนละแบบกันอย่างตัว CHR ก็จะเน้นเป็นวัยรุ่นขับแบบโฉบเฉี่ยว
พอมาเป็นโคโรนาครอสเนี่ยมันจะกลายเป็นออกแนวครอบครัวแล้วเรื่องของการเขาเรียกอะไรสมรรถนะการขับขี่การเซตติ้งช่วงล่างเนี่ยทาง CHR ครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวครอสเนี่ยครอสมันจะมาทางนุ่มนวลมากกว่ามันก็ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแตกต่างกันนะชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่เนื่องจากเป็นยุคใหม่นะของ Toyota เองก็ทำให้มันมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายอย่างครับอย่างตัวเบาะข้างหน้านะอันนี้เราพูดถึงตัวท็อปนะเราพูดถึงตัวท็อปนะอาจจะรุ่นล่างไปมันก็แน่นอนไม่ถูกตัดตัวฟังก์ชันอะไรออกไปเราพูดถึงตัวท็อปออปชั่นสูงสุดที่ทาง Toyota เนี่ยจะให้มานะครับตัว Toyota Cross เนี่ยครับพี่เอิร์ทเบาะคนนั่งขับก็จะเป็นไฟฟ้าถูกต้องแต่ถ้าเป็น CHR เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นปรับมือหันโยกใช่ไหมใช่มันก็เลยจะมีความแตกต่างแล้วที่สำคัญก็จะมีตัวที่เป็นระบบความปลอดภัย Safety Sense ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่ง Safety Sense มีอะไรบ้างอีกนะฮะ Safety Sense ก็จะมีพวกเตือนการออกนอกเลนนะพร้อมกับดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติระบบเรดาร์คูลคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านด้วยซึ่งก็จะมีในรุ่นท็อปใช่ออโต้ไฮบีมไฟสูงอัตโนมัตินะครับเปิดการชนด้านหน้านะพร้อมเบรกอัตโนมัติด้วยใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นความปลอดภัยคีย์หลักของตัวที่เป็น Toyota Safety Sense เป็น Toyota Safety Sense ใช่แล้วก็ถุงลมนิรภัยที่ให้มานี่ให้มาถึง7ลูกนะถูกต้องแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องมองรอบคันตัวนี้ 3D view ตัวใหม่เลยใช่ก็ตั้งมาให้ด้วยใช่ก็เป็นตัวเสริมเพิ่มเข้ามานะครับสมรรถนะท็อปเนี่ยได้ขับแล้วสมรรถนะเป็นไงบ้างต้องขอเล่าครับว่าวันเมื่อวันที่9เนี่ยเราก็ได้ลองทดสอบการขับขี่เจ้าครอสใหม่นะครับในสนามที่เด็กมันก็จะมีการจำลองสถานีย่อยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการขับสลาล่อมที่ความเร็วต่ำที่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงการขับผ่านคอสะพานต่างๆนะครับการขับพื้นถนนที่แบบไม่เรียบเป็นมันหน้าสลับไปมาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคือช่วงล่างเนี่ยมันนุ่มแล้วก็แน่นแล้วก็หนึบมากคือมันให้ความรู้สึกในการโดยสารแล้วก็การขับขี่เนี่ยที่ค่อนข้างแบบมั่นคงครับตัวรถในจังหวะที่เราขับขี่ในช่วงของการสลาล่อมครับด้วยความเร็ว60เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบนิ่งแล้วก็แบบไม่โอนเอ็นไม่โยนไปมาด้วยนะครับส่วนเรื่องอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกว่ามันตอบสนองได้ดีอยู่แล้วด้วยความเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในตั้งแต่การออกตัวครับมันก็เรียกว่ากดจุ่มไปเนี่ยมันก็ดึงติดเบาะเลยให้แบบได้รู้สึกว่าเออมันเร้าใจแล้วก็ตัวรถเนี่ยไม่อืดเลยเป็นสนามทดสอบเดียวกับที่ตอนนายเต้ยไปเทสตัวรีโวใช่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดไปลงในตัวที่เป็นออฟโรดใช่ไหมเพราะว่ามันคงไม่ได้ขนาดนั้นถึงมันจะชื่อเป็นครอสมันกล้าจะมาจากครอสโอเวอร์อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสนะครับได้ไปขับที่มันระยะทางที่ไกลๆกว่านี้อันนี้มันแค่ขับอยู่ในสนามยังมีเรื่องในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันที่เรายังไม่รู้แต่ว่าทาง Toyota ครับเขาก็บอกว่าตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยมันมีทำอัตราประหยัดได้ที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรสูงสุดนะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวต้องไปทดสอบกันครับว่าการขับขี่บนถนนเนี่ยและการใช้งานจริงๆที่ต้องเจอกับทั้งการจราจรที่ติดขาดการเร่งแซงการเดินทางไกลรวมๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำอัตราการประหยัดได้ขนาดไหนอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปพูดออปชันเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอด้านในตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ใช่ใหญ่มาขนาด9นิ้วนะถูกต้องขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานของ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีระบบ T Connect นั่นอันนี้คือออปชันเดียวกับที่เหมือนใส่มาใน Fortuner กับ Rivo ตัวท็อปที่เป็น Rocco เลยนะครับตัว T Connect นี่จะสามารถแบบเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์มือถือตรวจสอบข้อมูลรถยนต์การใช้งานตรวจสอบตำแหน่งของตัวรถก็ได้แล้วก็รู้สามารถตรวจสอบหาศูนย์บริการใกล้ๆนะครับอะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะเป็นบริการ T Connect มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน SOS ใช่การรถหายระบุตำแหน่งก็เรียกได้ว่าโอ้โหมั่นใจหายห่วงใช่ครับมีซันรูฟนะไม่ถึงมันต้องเรียกมูลรูฟสิเขาเรียกว่ามูลรูฟไฟฟ้าใช่ครับผมหลังคานะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับครอบครัวนะครับอ่ะก็เรียกว่าใครที่ถามหาก็มาแล้วใช่รวมไปถึงนี่ครับหน้าปัดเรือนใหม่ครับพี่เอิร์ทก็มาพร้อมกับตัวจอดิจิตอลที่เป็นแบบสีนะขนาด7นิ้วเลยแล้วก็ยังแสดงผลเป็นภาษาไทยอีกด้วยครับก็เรียกว่าดูได้แบบชัดเจนพวงมาลัยก็3ก้านหุ้มหนังใช่มาถึงเรื่องราคาคงอยากรู้กันแล้วล่ะครับว่า
ราคามาเท่าไหร่4ตัวนะครับเอาตัวเริ่มจากตัวล่างสุดนะครับเป็น 1.8 สปอร์ตนะครับอยู่ที่ 989,000 บาทนะครับแต่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนเนี้ยเปิดราคาพิเศษเลยนะครับเปิดที่ 959,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะแต่ตัวนี้มันไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่ามันยังมีโปรโมชั่นอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยเช่นซื้อแล้วแถมประกันภัยชั้น1นะครับ1ปีแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ย 1-3-4-5 พิเศษว่ากันไปขยับขึ้นมาในส่วนของชุดของไฮบริดบ้างครับชุดของไฮบริดเนี่ยเริ่มต้นที่รุ่นไฮบริดสมาร์ทนะครับเปิดราคาอยู่ที่ 1,119,000 บาทนะครับขยับขึ้นมาเป็นตัวรองท็อปนะครับก็คือตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับอยู่ที่ 1,089,000 บาทและตัวท็อปสุดนะครับอยู่ที่ 1,199,000 บาทนะครับก็คือชื่อรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับก็คือระบบความปลอดภัยก็คือใส่มาให้แบบครบๆเต็มๆครับโตโยต้าบอกว่ายังไม่มีรถนะที่ศูนย์บริการนะไปวันนี้ยังไม่มีนะจะเริ่มลงที่ศูนย์บริการได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับใครอยากเห็นก่อนวันนั้นเนี่ยก็ไปดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้านี้แล้วแหละนะครับที่Impact นะครับเมืองทองธานีก็อาคาร Challenger สิต้องเรียกว่าอาคาร Challenger มั้ยอาคาร Challenger Impact เมืองนะครับก็เข้าไปแวะดูได้ก็อาจจะเจอพวกเราด้วยก็ได้นะครับเจอก็ทักทายกันได้นะครับเราจะอยู่ที่นั่นหลายวันอยู่นะครับเป็นคร่าวๆเนาะข้อมูลของตัวรถยนต์ใหม่ครับเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับ All New Toyota Corolla Cross นะครับก็ใครอยากดูภายนอกภายในรายละเอียดออปชันต่างๆที่ทีมงานเราพาไปดูก็มีวิดีโอให้เข้าไปย้อนดูกันได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองดูรวมไปถึงเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของการทดสอบถ่ายวิดีโอมาให้ได้ดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่มันเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมกันน่าจะมีคำถามครับจากหลายๆคนว่าเอาเฮ้ยแล้วมันมาลงอย่างนี้เป็นครอสโอเวอร์เป็น SUV เหมือนกันแล้วราคาใกล้กับตัวโตโยต้า CHR ยังไงครับก็ถามมาแล้วว่าตกลงยังอยู่ไหม CHR โตโยต้าก็ยืนยันว่ายังขายอยู่ยังขายอยู่ยังขายอยู่นะครับอย่างที่บอกครับว่าทางโตโยต้าวางบุคลิกของการขับขี่ของ2คันรวมถึงการเซตติ้งรถด้วยนะใช่ถูกต้องอย่างท็อปนี่ขับมาท็อปก็จะบอกรู้เลยว่ามันมาแบบความนุ่มถูกต้องนะแต่ว่าตัวของ CHR เนี่ยเขาจะเน้นการขับสนุกคล่องตัวมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับลองเลือกดูนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเรื่องต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเป็นการเปิดแคมเปญใหม่นะครับของทาง Ford Motor ประเทศไทยนะครับน่าจะไม่เคยเห็นการรับประกันที่มากขนาดนี้มาแล้วนะครับ Ford นะครับได้ออกแคมเปญสุดพิเศษแห่งปีนะครับการันตีความใส่ใจนะครับด้วยการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีโอ้โห10ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรปกติเราก็เคยเห็น3ปีแสนโล5ปีแสนโลอาจจะมีบ้าง5ปี 150,000 บางค่ายครับแต่นี้บอกเลยซื้อรถยนต์ใหม่วันนี้รับไปเลยไปเลย10ปี10ปี 150,000 โลแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะนะครับเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็น 2.0 ลิตรจะมีอะไรเอเวอเรสต์ก็จะมีทั้งนั้นแล้วก็ Ford Ranger Raptor แล้วก็ตัว Ford Ranger ก็จะเป็นพวกตัวยกสูงตัว Wide Track ตัวที่เป็นรุ่นล่างที่เป็นเครื่อง 2.2 อันนั้นจะไม่นับนี่ต้องเคลียร์ให้เข้าใจว่าจะรับเฉพาะพวกนี้นะครับแคมเปญนี้ครับอย่างที่บอกว่าเขารับประกันนะครับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับตัวส่งกำลังก็หมายความว่าตัวเกียร์นะครับรายละเอียดเขาจะบอกว่ามีเกียร์ทรานสเฟอร์มีเกียร์ตัวเครื่องยนต์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับข้อต่อยูนิเวอร์แซลหน้านะครับข้อต่อยูนิเวอร์แซลหลังก็คือไอตัวเฟืองแหละเฟืองมันจะมีเฟืองที่ตรงเกียร์แล้วก็ตัวเฟืองท้ายเพาทั้งหมดอะเพาขวาเพาซ้ายนับหมดพวกนี้คือระบบที่มันมีเกี่ยวข้องกับระบบส่งกำลังเนี่ยนับทั้งหมด10ปี 150,000 กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นใครสั่งจองไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างที่บอกตอนแรกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็รับไปเลยโปรแกรมนี้หมายความว่าถ้าไปออกที่มอเตอร์โชว์ครับ
ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันกันนี้ให้นี้ไม่พอมีอะไรอีกครับพี่มีอีกนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของ Ford Ranger Raptor อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสพิเศษนะครับก็คือถ้าคุณแนะนำเพื่อนนะครับให้มาซื้อ Ford Ranger Raptor ด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณรับประกันตัวนี้ไปได้เลยเหมือนกันสมมติว่าคุณซื้อมา2ปีใช่ไหมครับปกติเนี่ยตัวนี้น่าจะประกัน5ปีแสนโลถ้าคุณแนะนำเพื่อนมาปั๊บคุณรับประกันตัวนี้ไปเลยนะเอาเพิ่มไปเลยเป็น10ปีแล้วก็ 150,000 กิโลเรียกว่าจูงใจจูงใจเลยนะครับสุดๆแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้แนะนำเพื่อนละเพื่อนซื้อเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นคูปองเข้ารับเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการจำนวน 15,000 บาทแทนก็ได้โอ้โหก็เลือกเอาเลือกแล้วแต่ชอบแต่แนะนำได้เต็มที่5คันนะครับผมไม่ได้แค่5คันนะต่อคนนะต่อคนถือว่าผมมี Ford Ranger Raptor อยู่นะครับแนะนำเพื่อนไป6คนเพื่อนซื้อ6คนจะรับได้50นะก็จะจำกัดไว้โอ้โหจะเยอะไปไหมก็เยอะแล้วนะ5คันจะเยอะไปไหมจะมีคนทั่วไปนี่น่าจะมีเกิน5คันไหมนึกถึงว่าถ้ารับโปรโมชั่นอ่ะโปรโมชั่นแรกรับ10ปี 150,000 เลยครั้งที่2ได้ไอ้นั่น 15,000 15,000 อีก4ครั้งนี้ก็เท่าไหร่ 60,000 บาทแล้วไม่รู้จะใช้อะไรหมดแล้วนะถูกต้องใช่ครับถือเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อออกมาจูงใจกับทางลูกค้านะครับที่กำลังตัดสินใจซื้อนะครับคือให้ทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าที่ใช้รถอยู่แล้วพอจะมองได้นะว่าอย่างที่เราพูดไปครั้งที่แล้วว่า Ford เองก็เจอปัญหาครับเรื่องโควิดเหมือนกันแต่ยอดที่มันตกลงอ่ะมันดูจะตกไปมากกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะครับแต่ทาง Ford เองก็บอกว่าช่วงเดือนมิถุนาซึ่งตัวเลขยังไม่ออกนะณปัจจุบันนี้ตัวเลขยังไม่ออกก็รีบาวกลับขึ้นมาได้เยอะพอสมควรต้องเข้าใจว่า Ford เองก็แพลนของปีนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเขาจะมีตัวที่เป็นโมเดลใหม่ที่จะนอกเหนือที่เป็น Ford Ranger หรือว่าเป็น Ford Everest ก็ตามใช่ครับมัสแตงก็คงไม่ต้องพูดถึงแหละเพราะมันเป็นรุ่นพิเศษคงไม่มีอะไรมาอีกแล้วนะครับก็คงต้องมีโปรแกรมโปรโมชั่นพวกนี้แหละที่เข้ามาชวนจูงใจนะครับเพื่อที่จะดึงตัวยอดขายครับให้กลับมาได้โดยเร็วที่สุดหลังจากวิกฤตการณ์โควิดนะครับสนใจสงสัยอยากสอบถามนะครับก็ลองสอบถามทางศูนย์บริการ Ford ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น call center ที่1383ก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของ Ford ก็ได้ลองไปสอบถามในนั้นก็ได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นวันเปิดเริ่มต้นละของงานมอเตอร์โชว์นะครับใช่ของปีนี้นะครับหลังจากที่เลื่อนมาตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งแต่เดือนมีนาเลยต้องเรียกตั้งแต่เดือนมีนานะครับในที่สุดนะครับก็จะเปิดไปอย่างเป็นทางการวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าออโตเดฟก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับอย่าลืมนะครับคอยติดตามนะครับนอกจากบน Facebook แล้วเนี่ยอย่าลืมกด See First บน Facebook เพื่อที่จะได้ดูข่าวของเราเนี่ยก่อนใครนะครับครับผมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ AutoDev นะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับเพื่อให้มันไปเตือนนะครับเวลาทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปใหม่รับรองว่างวดนี้นี่คลิปเยอะนะครับตอนนี้มีให้ดูกันแบบว่าทั้งวันยาวๆแล้วคาดว่าจะได้เห็นกันทั่วทั้งงานแน่นอนแล้วจะได้ดูบรรยากาศแบบ New Normal ใช่ว่าวิธีการเดินดูรถยนต์การจัดแสดงรถยนต์ในรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับข่าวไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นข่าวใหญ่ครับพี่เอ๋ยก็ครั้งหน้าน่าจะมีนายเต้ยมาด้วยนะครับครั้งนี้ก็นายเต้ยติดธุระนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมเอิร์ธครับท็อปทาโร่ครับขอลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ